ขอต้อนรับคนไทยหน้าตาดีทุกคนนะผมเข้าสู่การหารายได้ออนไลน์ที่เปิดตัวใหม่และมาแรงมากๆเลยนะตอนนี้ในะมนะวันที่ 29่กันยายนปี2018นั่นเองนะครับในคลิปนี้นะผมผมไม่ได้จะมาพูดเกี่ยวกับ powerhouse affiliate หรือว่า w a ลล media แต่อย่างใดนะผมเพราะหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะเกี่ยวกับ powerhouse affiliate อย่างเดียวเลยครับแต่ว่าพอดีผมไปเจองานตัวใหม่มานะผมที่น่าทำมากๆเลยแล้วก็ผมมั่นใจว่าใครหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถทำได้นะครับด้วยเงินลงทุนเพียงไม่ถึง100บาทเท่านั้นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่างานนี้คืออะไรก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคคคาาาถมมทีีี่่่ยยยัังงใใจอออูนนนนนนะผเกกวบไล์ปิป้ ก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ jpg แล้วผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหหาาผผมมมททีีี่่่ Facebook นนนน้้ััเเออองงะรืกกกดดล็็ไจจ เฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind i n n e r Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับอย่าลืมต่อคาถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะ สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัปคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัปคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้อนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ นะครับมาพูดถึงวิธีการได้รับเงินก่อนเลยนะผมก่อนที่จะไปลงลึกรายละเอียดดีเทลนะครับว่างานตัวนี้คืออะไรบริษัทอะไรนะผมเรามาดูวิธีการได้รับเงินกันเลยดีกว่านะครับวิธีการได้รับเงินก็คือเราได้รับ30ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนลงทุนเพียง2ดอลลาร์นะครับหมายความว่าไงคือ หมายความว่าทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วลงทุน2ดอลลาร์หรือประมาณ60บกว่าบาทไม่ถึง100บาทไม่ถึง80บาทประมาณ60บถึง70บาทประมาณนี้นะผมเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่30เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่ประมาณ968บาทนั่นเองนะผมหรือตีไปก็970บาทนะครับประมาณนี้นะครับต่อ1คน ที่เขาลงทุนมา2ดอลลาร์นั่นเองนะผมเป็นไงครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับคุณฟังถูกแล้วนะผมสามดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนลงทุนมา2ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับกำไรหลายเท่ามากเลยครับและที่สําคัญนะผมบริษัทเขายินดีจะจ่ายคืนให้เรานะผมสออลลาร์นะครับตอนที่เราได้รับการจ่ายเงินครั้งแรกหมายความว่าอะไรนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังให้ฟังนะครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาตอนต้นเมื่อกี้นะครับผมเป็นไปได้จริงหรอครับคำตอบก็คือว่า เป็นไม่ได้จริงนั่นเองนะผมงานตัวนี้นะครับถูกเรียกกันหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า CPA โปรแกรมนั่นเองนะผมหรือ c o s t p e r Action โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักนะผมว่า CPA คืออะไรนะครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นนะผมมีบริษัท1เปิด CPA โปรแกรมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะครับและเขามีเว็บไซต์ให้นักการตลาดอย่างพวกผมเนี่ยนะไปโปรโมทนะครับแล้วบริษัทบอกว่า เมื่อมีคนใส่ชื่อกับอีเมลลงไปในเว็บที่บริษัทให้เรามาเนี่ยบริษัทก็จะจ่ายให้เรา1เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะคล้ายๆงานที่ใครคนติดตามผมมานะผมเช่นงานที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้ผมผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็งาน Powerhouse Affiliate ที่ผมยังทําอยู่นั่นเองนะผมก็งานคล้ายๆกันนะประมาณนี้นะครับก็บริษัทนะผมคือ CBA โปรแกรมนะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและบริษัทนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็น CBA โปรแกรมแล้วบริษัทนี้นะครับเขายินดีที่จะจ่ายให้เรา 30เหรียญดอลลาร์สหรัฐทุกครั้งที่มีคนสมัครมาลงทุน2เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมก็คือคนสมัครเข้ามาเขาจ่ายแค่ประมาณ70บาทแล้วเราได้รับเงินประมาณ900าบาทนั่นเองนะครับมันอาจจะฟังดูไม่จริงนะผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมอยากให้คุณถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองก่อนนะครับว่างานประจําที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคุณจะได้เงิน30ดอลลาร์หรือประมาณ9 6 0บาทภายใน1วันตอบคาถามเหล่านี้กับตัวเองทีนะผมว่า งานประจําที่คุณทําอยู่ใช้เวลานานแค่ไหนในการหาเงินประมาณนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะผมถ้างานที่คุณทำนะคุณทําเงินได้ชั่วโมงละ300บาทนะครับคุณต้องทํางานรวมแล้วกว่า3ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้เงิน900บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณเปิดใจลองมาทํากับบริษัทที่ผมจะแนะนําคุณต่อไปนี้นะครับด้วยเงินลงทุนไม่ถึง100บาทแค่เพียงคุณหาคนมาสมัคร1คนนะผมย้ําว่า1คนนะครับคุณก็จะได้รับแล้ว30บ เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ900กว่าบาทนั่นเองงานตัวนี้เป็นงานที่ทําง่ายมากเลยนะครับผม เพราะว่าเราแค่หาคนมาสมัครเพียง1คนต่อวันเราก็สามารถมีรายได้900บาทต่อวันได้แล้วนั่นเองนะครับหนคนที่สมัครเข้ามานี้เขาต้องทําอะไรบ้างเขาแค่จ่ายเงินแค่ประมาณ2ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถได้30เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะครับงานตัวนี้นะผมทางานตอนไหนก็ได้นะครับทำที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็นงานอนอนไลน์นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทํางานเหมือนงานประจําคุณที่ว่าต้องตื่น8โมงขึ้นไปทํางานนะผมแล้วก็เลิกงาน4โมงครึ่งประมาณนี้นะครับบางวันก็เลทไปทุ่มสองทุ่มเลยนะผม ใช่ครับเราสามารถทํางานตอนไหนก็ได้ให้อิสระกับชีวิตของเรานะครับทำที่ไหนก็ได้อันนี้สําคัญเลยนะผมแล้วก็ไม่ต้องทํางานประจําที่คุณเบื่ออยู่นั่นเองนะครับไม่ต้องฟังเจ้านายมาคอยนั่งบ่นเพราะงานนี้ไม่มีใครเป็นเจ้านายคุณนะคุณเป็นเจ้านายตัวเองนั่นเองนะผมและก็ที่สําคัญคือคุณสามารถทําเงินในขณะท,ที่คุณนอนหลับได้นั่นเองนะครับเราคํานวณดูง่ายๆนะครับเราคํานวณดูง่ายๆนะผมเราหาคนได้นะครับวันล,ละ2คนนะครับสคนก็เท่ากับ 60ดอลลาร์ต่อวันนั่นเองนะครับผมแล้วคิดตามนะครับคิดตามนะครับ1วันถ้าเราหาได้2คนนะผมก็เท่ากับว่า1วันเนี่ยเราได้60เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วถ้า1อาทิตย์เรา จะได้เท่าไหร่นะผมก็คือ420เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมแล้วถ้า1เดือนนะครับก็คือ1,680เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนั่นเองนะผมอาจจะถึงอาจจะไม่ถึง60,000อาจอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทนะผมก็ประมาณนั้นนี่แค่เราหาแค่ได้วันละคน2คนนะครับผมเราหาได้วันละ2คนเท่านั้นนะครับถ้าเราหาได้ทุกๆวนันเวลาละ2คน หนึ่งเดือนเราสามารถมีรายได้มากถึง1680เหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นั่นเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าคนที่เราหามานะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องลงทุนสูงเลยเขาลงทุนแค่สดอลลาร์หรือประมาณ70บาทเท่านั้นเองนะผมเราก็จะมีรายได้วันละ30-60ถึงเหรียญหรือมากกว่านั้นต่อวันได้นั่นเองนะครับงานนี้นะผมผมกล้าการันตีได้หนึ่งอย่างนะปกติผมไม่เคยการันตีอะไรเลยเกี่ยวกับงานออนไลน์พวกนี้นะผมแต่งานนี้ผมกล้าการันตีได้หนึ่งอย่างคือคุณตั้งใจทํางานตัวนี้นะผมคุณจะรัับเงงินนนจาาาากกกตววี้ม่ งานประจำของคุณเสียอีกนะครับย้ำนะครับว่าถ้าคุณตั้งใจทำนะผมเพราะงานตัวนี้เป็นงานที่ง่ายมากเลยอย่างที่ผมบอ,อกไปตอนต้นนะครับว่าเราแค่หาคนมาลงทุน2ดอลลาร์เราก็จะรับเงินมากถึง30ดอลลาร์นั่นเองนะครับเราถามว่าทําทไมมันถึงจ่ายอย่างนี้ทําไมมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือน่าเชื่อถือแน่นอนนะผมส่วนทําไมไมันถึงใจยอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันงานตัวนี้น่าเชื่อถือนะผมน่าเชื่อถือแน่นอนเพราะอะไรนะรเพราะว่างานที่ผมแนะนําคุณอยู่ตอนนี้นะครับ เป็นงานที่ทำกับบริษัทยักษ์ใหญ่นั่นเองนะผมคือ interserver net กับ web com นั่นเองถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้นะผมก็คือว็บ interserver ใครหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าตากับโลโก้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่เปิดให้เรา เช่าโฮสติ้งนั่นเองผมทําให้เรามีเว็บไซต์ของเราเองนะครับเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือและที่สําคัญนะผมบริษัทนี้นะครับเปิดมากว่า19ปีนั่นเองครับอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์นี่นะผมคือบริษัทที่เราทํางานด้วยนั่นเองนะผมเราในที่มาถึงว่าบริษัทที่ผมทํางานเป็นแอเฟเลตให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือบริษัทที่ผมทํางานอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นแอเฟเลตให้กับ อินเตอร์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์เดี่ยก็น่าเชื่อถืออย่างแน่นอนอย่างที่เห็นตรงนี้สามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะผมว่าเว็บไซต์เขาเป็นยังไงเขาเปิดมากี่ปีเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับอีกหนึ่งตัวนะผมก็คือเว็บ .com นั่นเองครับเว็บไซต์หน้าตาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับหน้าตาประมาณนี้นะผมเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์อีกหนึ่งอันที่ให้เราสามารถเช่าโฮสติ้งของเราเองได้นะครับผม ซึ่งเว็บไซต์นี้ก็มีความน่าเชื่อถือพอสมอควรนะครับแต่ผมจะเข้า About Us ให้ดูเราอยู่ที่นี่เพื่อเหตุผลเดียวน,นะผมก็คือช่วยให้บริษัทเล็กๆประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะผมด้วยผู้ใช้มากกว่า3ล้านคนตลอดประสบการณ์20ปีนะครับเนี่ยท่าผมคือเว็บไซต์น่าเชื่อถือทั้ง2เว็บเลยนะครับเว็บไซต์นี้มีผู้ใช้กว่า3ล้านคนนั่นเองนะผมแล้วก็เปิด มากว่า20ปีแล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญของ Inter Server เนี่ยก็คือเปิดมาตั้งแต่ปี1999นะครับผมคิดซะสักรลาดปีที่1999นะครับจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาทั้งหมด19ปีแล้วนั่นเองนะผมที่ Inter Server เปิดให้บริการมานะครับก็เป็นไงครับความน่าจะถือของเว็บไซต์ของ2เว็บไซต์นี้นะครับ โอเคนะผมก็เนี่ยนะครับหวังว่าคงจะสร้างความเชื่อถือให้ใครคนได้พอสมควรนะครับแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าสนใจจะต้องทําอะไรนะผมก็คือคําตอบก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะต้องทําการเปิดเว็บไซต์ผ่านทางเว็บ interserver.net และ web.com นั่นเองนะผมค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดอยู่ที่1.96เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองอันนี้คือเงินที่เราจะต้องลงทุนไปอีทีบอร์ดนะครับว่าประมาณ2ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนะครับแล้วคําถามต่อมาก็คืองานตัวนี้ใช้แชร์ลูกโซ่ไหมนะครับ ที่ผมมาพูดก็คือเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าเราต้องลงทุนไป2ดอลลาร์แล้วบริษัทจ่ายผลตอบแทนตั้ง30ดอลลาร์ต่อทุกครั้งที่มีคนลงทุนไป2ดอลลาร์เหมือนกันทาไมบริษัทถึงกล้าจ่ายหนักขนาดนั้นนะผมอย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับว่าบริษัทเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เขามีลูกค้ามากมายนะผมแล้วเขาต้องการให้บริษัทของเขาเนี่ยยกสเกลยกระดับขึ้นไปนั่นเองนะผมเขาก็เลยกล้าที่จะลงทุนตรงนี้กับให้พวกเราน่นเองนะครับ แล้วที่สําคัญคือมาตอบคำถามดีกว่านะครับว่ามันใช่แชร์ลูกโซ่ไหมคําตอบก็คือว่าไม่ใช่นะผมเพราะอะไรนะผมอย่างที่ผมบอกในตรงนี้นะครับว่าเรานะผมจะทํางานกับอินเตอร์เซอร์เวอร์และ เว็บคอนะครับเราไม่ได้ไปทํางานกับบริษัทไหนก็ไม่รู้ที่เปิดเว็บขึ้นมาหนึ่งเว็บแล้วเราต้องไปลงทุนผ่านเว็บไซต์นั้นไม่ใช่นะครับการที่เราจะสามารถทํางานที่ผมแนะนําตรงนี้อยู่ได้เนี่ยเราต้องมาสมัครผ่าน interserver.net แล้วก็เว็บ .com เท่านั้นเองนะผมเราไม่มีการไปจ่ายตรงเข้าบริษัทไหนบริษัทหนึ่งโดยตรงนะผมเราต้องสมัครผ่าน interserver.net กับเว็บ .com เท่านั้นนะครับเมื่อรู้ไปแล้วนะผมว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะผมค,คาถามต่อมาก็คือถูกกฎหมายไหมนะครับคำตอบก็จะเป็นเหมือนเดิมว่า ถูกกฎหมายนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ไปลงทุนเราไม่ได้แชร์ลูกโซ่เรา ทำงานกับบริษัทที่เชื่อถือได้มีประสบการณ์กว่า20ปีนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นบริษัทระดับโลกเลยนะครับโอเคในเมื่อมันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่มันถูกกฎหมายมันก็เริ่มมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วเรื่องการจ่ายเงินละ่ะเขาจ่ายเงินยังไงนะครับบริษัทตัวนี้นะผมเขาจะจ่ายเงินเราทุกๆ30วันนั่นเองนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าหลังจากที่มีคนสมัครเข้ามาคือเมื่อเรานะผมเรานะครับไปหาคนมาลงทุนได้2เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ เราก็จะรับเงิน30ดอลลา,าร์สหรัฐอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับเขาก็จะทําการตรวจสอบประมาณ30วันนะผมเมื่อครบ30วันเขาก็จะจ่ายเงินให้เราทันทีนั่นเองนะผมในวันศุกร์ของเดือนแรกที่ครบ30วัน แล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งกรณีก็คือว่าจะรับการจ่ายเงินทุกทิศเลยแต่ว่าเราต้องหาคนมาลงทุนให้ได้แบบเก่งๆนะผมทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้ผมก็ยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้มากเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าผมรู้ผมก็จะมาทําคลิปบอกให้อีกทีหนึ่งละกันโอเคสรุปคืองานนี้ต้องหาคนมาลงทุน2เหรียญลราร์สหรัฐเราจะได้30สดอลลาร์สหรัฐแล้วถ้าเราหาคนไม่ได้ละ่ะจะทํำยังไงเราจะมีรายได้ไหมนะครับคาตอบก็คือว่าถ้าคุณหาคนไม่ได้นะครับก็ ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าทางเว็บไซต์เขาจะมีสอนให้นั่นเองนะผมวิธีการเริ่มต้นทํางานตัวนี้นะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโอกาสมีน้อยมากนะผมประมาณ5%เท่านั้นเองนะผมที่คุณจะทําไม่ได้นะผมเพราะอะไระครับเราต้องหาคนมาลงทุนเพียงแค่2ดอลลาร์เองนะผมหรือเป็นเงินไทยเดี๋ยวผมแปลงค่างเงินให้ดูกันเลยดีกว่าครับก็เห็นตรงนี้นะผม2ดอลลาร์อยู่ที่64.59บาทนะผมยังไม่ถึง70บาทเลยนะครับเราแค่หาคนมาลงทุน 65บาทเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้รับเงิน900กว่าบาทเลยแค่หาคนมาลงทุน65บาทเท่านั้นเองนผมเชื่อว,ว่าไม่เกินความสามารถของใครใหลายๆคนนะครับผมเชื่อว,ว่าคุณทําได้นะผมแค่หาคนมาลงทุนแค่65บาทเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว,ว่าคุณทําได้แน่นอนนะครับแล้วถ้าลงทุนไป2เหรียญแล้วหรือประมาณ65บาทแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคําตอบก็คือ ไม่มีนะผมแค่2เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองคำถามสุดท้ายก็คือได้รับการจ่ายเงินผ่านอะไรนะผมงานตัวนี้จ่ายเงินเราผ่านเ a y p พาเท่านั้นเองนะผมถ้าใครไม่มีเ a y p a l ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเราสามารถเปิดเพ y p พาได้นะผมแต่ย้ําว่าต้อง18บวกขึ้นไปนะครับถ้าใครที่ยังไม่เป็น18บวกก็ใช้ชื่อผูกครองไปก่อนละกันส่วนใครที่18บวกไปแล้วก็สามารถเปิดเ a y p พาได้เลยนะผมเปิดง่ายนะครับทุกวันนี้เ a y p a าเปิดง่ายแค่ประมาณ5นาทีเราก็สามารถเปิดเพ y p พาได้แล้วนั่นเองนะครับ อ่าแล้วกลับมาดูตรงนี้ที่ผมคาไว้ตอนแรกนะผมที่สาคัญนะบริษัทจะจ่ายคืน2ดอลลาร์ให้เราตอนที่เราได้รับการเดิยพันครั้งแรกหมายความว่าไงหมายความว่าคืองานตัวเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดนะผมว่าเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนมาลงทุน2เหรียญนะผม2ดอลลาร์กับเรานะครับแล้วเมื่อเขามาสมัครผ่านเราปุ๊บเราก็ได้รับ30เหรียญนะครับเราได้รับ3 0เหรียญ แล้วเมื่อครบ30บวันบริษัทจ่ายเงินให้เราครบกําหนดบริษัทจ่ายเงินให้เราเขาก็จะทําการคืน2เหรียญที่เราลงทุนไปตอนแรกคืนมาให้เราด้วยนั่นเองผมซึ่งหมายความว่าถ้าเราหาคนได้1คนใน1เดือนนะครับใน1เดือนย้ำว่า1คนใน1เดือนนะครับพอครบรอบจ่ายเงินเราจะได้รับเงินจากบริษัททั้งหมด32เหรียญน,นั่นเองผมอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะผมแต่ผมเชื่อว่าคุณสามารถหาได้มากกว่า1คนแน่นอนนะครับนะครับโอเคถ้าคุณสนใจอยากจะร่วมทำนะผมแล้วมาอยู่ในทีมผมนะพร้อมมีผมคอยสอนงานให้นะครับ สิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้ก็คือสมัครแนะนําแล้วก็รับเงินนั่นเองับผมอันนี้คือวิธีการทําง่ายๆเลยที่คุณจะได้รับเงินหมืน่น mm. เงินแสนจากงานตัวนี้นั่นเองนะผมส่วนใครที่สนใจอยากดูวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการเข้าร่วมนะผมก็สามารถคลิกที่ลิงก์้นล่าที่เขียนว่าวิธีการสมัคร EL Marketing ได้เลยนะผมสามารถกดที่ลิงก์ล่าแล้วคิดูวิธีการสมัคร EL Marketing ได้เลยทันทีนะผมคลิปนั้นผมจะสอนวิธีการสมัครโดยละเอียดนั่นเองและที่สําคัญถ้าคุณจะไปกดคลิปนั้นดูนะผมผมแนะนําว่าให้คุณเตรียมเงินไว้ด้วยนะผมประมาณ65บาทนั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้คนมีเทนเดอ้์กันถ้ามีคาถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s ไคร b ์เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย